สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มเตนภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก็เรายังอยู่กับธีมการทำความเข้าใจเรื่องความเป็นจีนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไหนๆเราอยู่กับนักวรรณกรรมเนาะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยคุยประเด็นเรื่องจีนในวรรณกรรมแต่คงไม่ได้ไปถึงขั้นแบบวรรณกรรมจีนหรือว่าเป็นอะไรอะจอมยงจอมยุทธอะไรที่ไหนนะครับแต่ว่าเรายังอยู่กับการทำความเข้าใจความเป็นจีนในบริบทของสังคมไทยครับผมนะครับซึ่งบทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยที่เราอยากจะนำมาใช้ชวนคุยในวันนี้นะครับเป็นบทความที่เขียนโดยอาจารย์ทักเฉลิมเทียรณะนะครับบทความมีชื่อว่า Are We Them? Textual and Literary Representations of the Chinese in 20th Century Thailandนะครับบทความชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อปี2014นะครับลงในวารสาร Southeast Asian Studies นะครับคือเข้าใจว่าหลายๆท่านน่าจะทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์ทักเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คอร์เนลนะครับแล้วก็แปลว่างานเขียนทางประวัติศาสตร์ของอาจารย์ทักเนี่ยก็จะโด่งดังแล้วเป็นที่นิยมนะครับในหมู่นักประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์อะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งงานชิ้นนี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าอาจารย์ทักเนี่ยหยิบเอาประเด็นเรื่องความเป็นจีนความเป็นไทยอะไรเงี้ยมาพูดคุยกันโอเคละเมธอดยังใช้ประวัติศาสตร์แต่มีการหยิบเอาวรรณกรรมเนี่ยมาเสริมทับมาศึกษาร่วมกันกับการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในทางนึงเราไม่ใช่นักวรรณกรรมไงนะครับแต่ว่าพอมาอ่านดูเบื้องต้นเนี่ยก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็อยากจะมีความแบบว่ามีความเคลือบแคลงสงสัยเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่เคยคุ้นเคยกับการศึกษาในลักษณะนี้ก็เลยสนใจว่างานวรรณกรรมอย่างงานประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันมาโดยตลอดอะแต่อย่างพอมาเป็นงานชิ้นเนี้ยครับอาจารย์ทักนำสองสิ่งเนี้ยมาศึกษาร่วมกันยังไงอะครับคือจริงๆแล้วงานวรรณกรรมกับประวัติศาสตร์เนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะมันมีการทับทับกันอยู่แล้วนะฮะอาจารย์ทักบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรทีนี้ในมุมมองของคนที่ศึกษางานวรรณกรรมนะฮะเวลาเราคุยกันเนี่ยส่วนมากเราก็จะโยงว่าเอ้ยงานวรรณกรรมเขียนแบบนี้บริบททางสังคมเป็นยังไงมันมีการส่งต่อกันยังไงระหว่างงาน2ชิ้นนี้อันนี้คือการวิจารณ์วรรณกรรมโดยดูบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยอันนี้คือจากมุมมองนักวรรณกรรมนะฮะแต่สิ่งที่แปลกใหม่ในงานชิ้นเนี่ยคืออาจารย์ทักเนี่ยดูประวัติศาสตร์เป็นตัวเริ่มนะครับว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยช่วงปี1901จนถึงปี2000เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยบ้างแล้วก็ใช้งานวรรณกรรมเนี่ยมาซัพพอร์ตหรือว่าเป็น evidenceทันไหมฮะก็คือมันต่างกันวรรณกรรมเราใช้ตัววรรณกรรมเป็นตัวบทแล้วเอาบริบทมาเสริมให้เข้าใจตัวบทมากขึ้นแต่จันทักเนี่ยเริ่มต้นจากการวิจารณ์ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยช่วง19เนี่ยฮะจนถึงปี1900จนถึงปี2000เนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ตัววรรณกรรมไทยเป็นตัวเสริมแต่ว่าอันนี้จะต้องขอบอกเมื่อกี้หลุดพูดปีคศไปนะฮะท่านผู้ชมงานชิ้นนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตพูดเป็นคริสต์ทศวรรษเป็นใช่ฮะจะขออนุญาตใช้เป็นคศเพราะว่าอาจารย์ทักทำงานละเอียดมากแล้วก็มีปีคศเยอะมากเราพยายามจะแปลงเป็นพศให้ยากมากจริงๆอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ทักว่าก็คือใช้ตัววรรณกรรมเนี่ยเสริมเป็น evidence ให้เห็นว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ไทยเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้งานวรรณกรรมมันสะท้อนอะไรยังไงทีนี้อาจารย์ทักบอกว่าการใช้งานวรรณกรรมพวกนี้มันก็มีลักษณะ2แบบก็คือใช้เป็นแบบ romance คือทำให้เกิดภาพว่าอดีตแสนหวานอะไรอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะฮะตัวอย่างของผมเองนะฮะไม่ใช่ตัวอย่างของอาจารย์ทักคืออย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยคือใช้เพื่อให้เราหวนนึกถึงอดีตด้วยความคิดถึงอะไรต่างๆอันนั้นอันนั้นคือตัวอย่างอันนึงแต่อาจารย์ทักไม่ได้ใช้งานวรรณกรรมประเภทนั้นในการเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลการศึกษาทางประวัติศาสตร์นะฮะอาจารย์ทักจะใช้งานที่เรียกว่า historical novel นะฮะก็คืองานวรรณกรรม
ทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยมีข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นตัว evidence ในการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ประวัติศาสตร์ไทยในช่วงนั้นนะครับแล้วก็งานพวกนี้อาจารย์ทักมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ไปเป็นคนที่นำการพูดจาเสวนาโต๊ะกลมเนี่ยในหัวข้อเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเราทำได้นักประวัติศาสตร์ใช้งานวรรณกรรมในการช่วยดูพวกนี้เป็น evidence ได้เพราะว่านักวรรณกรรมส่วนมากจะมีความเขาเรียกว่า observant ชอบดูชอบพิจารณาแล้วก็นำมาบันทึกลงในงานวรรณกรรมอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ทักกล่าวไว้ครับโอเคทีนี้พอพูดเมื่อกี้อาจารย์วินพูดถึงว่างานชิ้นนี้พยายามจะสำรวจเรื่องของrepresentation ของความเป็นจีนและคนจีนนะในช่วงแบบต้นศตวรรษที่20เป็นต้นมาอะไรเงี้ยมันเลยทำให้นึกถึงคำว่ายิวแห่งบูรพาเนาะก็คือสื่อถึงคนจีนครับผมทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงคำว่ายิวแห่งบูรพาเนี่ยคือเดิมทีตัวเองก็ไม่มีความรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ว่าพอมาสำรวจจริงๆแล้วเราพบว่ารัชกาลที่6เนี่ยพยายามจะสร้าง representation ของคนจีนด้วยคำว่ายิวแห่งบูรพาเนี่ยในลักษณะที่ค่อนข้างลบครับผมแล้วก็พอมาสำรวจจริงๆแล้วคำว่ายิวในแบบที่ไม่ต้องบูรพาด้วยซ้ำอ่ะเช่นแบบอย่างในเวนิสวานิสหรือว่ายิวในโลกตะวันตกในยุโรปก็ตามหรือว่าที่มาเขียนขยายความเพิ่มเติมในความเป็นยิวแห่งบูรพาที่สื่อถึงคนจีนเนี่ยมันฟังดูลบไปหมดเลยอ่ะหมายความว่าคนจีนมีความเกียจคร้านมีความเจ้าเล่ห์มีความอะไรก็ตามซึ่งอันเนี้ยดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่การเรียกขานเฉยๆแล้วก็จบไปอ่ะแต่คำเรียกขานเนี่ยมันดันพ่วงติดกับวัฒกรรมแล้วก็เรื่องเล่าชุดหนึ่งในการจะสะท้อนภาพของคนจีนที่มันแบบเป็นอื่นมากๆในสังคมแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เลยทำให้เราสงสัยว่าทำไมบริบทของงานชิ้นนี้มันต้องเป็นศตวรรษที่20แล้วทำไมต้องอยู่ดีๆเปิดเรื่องมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเป็นยิวแห่งบูรพาทิพย์ใช่ไหมบูรพาเนี่ยทำไมต้องโฟกัสเรื่องนี้คือจริงๆแล้วงานที่จะนามพูดถึงก็คืองานเขียนของร.6ยิวแห่งบูรพาทิพย์เนี่ยตีพิมพ์ประมาณ19เผยแพร่ประมาณปีค.ศ.1914ครับนะครับซึ่งถามว่าช่วงก่อนหน้านั้นในสมัยร.5มีคนจีนในประเทศไทยหรือยังมีอยู่แล้วและความสัมพันธ์กับคนจีนเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีมากมากมากนะครับแต่ทีนี้ที่เมื่อกี้บอกปีคศเนี่ยเพราะอยากให้นึกภาพด้วยนะฮะมันจะง่ายกว่าว่าปี1914เนี่ยที่งานชิ้นเนี้ยพวกยิวแห่งบูรพาทิพย์เผยแพร่เนี่ยมันประจวบเหมาะไปกับปี1911ปีคศ1911ซึ่งมีการเรียกว่ากลุ่มก๊กหมิ่นตั๋งผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะฮะในประเทศจีนเนี่ยนะครับคือเป็นกระบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับโดยมีผู้นำก็คือซุนยัตเซนเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจารย์ทักเนี่ยก็ศึกษางานชิ้นเนี้ยมาแล้วมันก็คือมันเป็นความพรั่นพรึงในประเทศไทยเนี่ยว่าแบบว่าเฮ้ยสิ่งนี้จะมาถึงประเทศไทยด้วยหรือเปล่าการเรียกร้องทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับซุนยัตเซนมาที่ประเทศไทยแล้วมันเหมือนกับว่ามีเอกสารบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแบบว่าประเทศไทยเองรู้สึกคือรู้สึกว่าเอ๊ะเขามาทำไมนั่นนี่นู่นเนี่ยนะครับก็เลยเกิดวาทกรรมอันนี้ขึ้นมาว่าคนจีนก็เหมือนกับคนยิวที่มาเป็นในบทความชิ้นนี้ใช้คำว่ามาเป็นพาราไซต์นะฮะก็คือเหมือนหนังเรื่องนั้นเลยมาเกาะกินประเทศไทยอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นวาทกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นช่วงนั้นถ้าเราดูปีคศคือ1914งานออกมาเพราะว่ามันเป็น response กับเขาเรียกว่ากระบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศจีนในขณะนั้นปี1911เพราะเรากลัวว่ากระบวนการนั้นจะเข้ามาถึงในประเทศไทยเราจึงสร้างวาทกรรมว่าคนจีนที่กำลังจะเข้ามาไม่ดีซึ่งจริงๆน่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นในยุคแบบร.4ร.5สถานะคนจีนยังไม่ได้เป็นแบบเป็นอื่นขนาดนี้ครับผมแล้ว
พอก้าวเข้าสู่ยุคร .6 เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอื่นละแต่ถูกมองว่าเป็นศัตรูเป็นศัตรูทางอุดมการณ์เสียด้วยซ้ำซึ่งเข้าใจแหละว่าในฐานะที่เป็นระบอบกษัตริย์หรือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอะกระบวนการประชาธิปไตยมันเป็นผลลบเป็นผลลบต่อสถาบันกษัตริย์แล้วเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงคนจีนหรือองคาพยพที่เป็นคนจีนเนี่ยมันย่อมต้องแบบถูกปฏิเสธอยู่แล้วอะนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยภาพของคนจีนเนี่ยที่เป็นอื่นเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเป็นปรสิตเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่และต่อเนื่องยาวนานหรือเปล่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าตกลงคนจีนเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมได้ครับถูกนำเสนออย่างไรได้ครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับในประเด็น representation ของคนจีนนะครับในช่วงศตวรรษที่20นะครับผ่านงานวรรณกรรมอะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้ขออนุญาตอาจารย์วิทย์นึงขออนุญาต recap หน่อยได้ไหมว่าภาพของคนจีนที่แบบว่าฟังดูลบมากๆในฐานะที่เป็นยิวแห่งบูรพทิศอะไรเนี่ยมันตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่กล่าวโดยสรุปเมื่อกี้เราพูดถึงภาพแทนคนจีนในงานเขียนของรัชกาลที่6ยิวแห่งบูรพาทิตย์เนี่ยนะฮะแต่ว่างานนวนิยายที่ตีพิมพ์หลังจากนั้นน่ะจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดนวนิยายเรื่องแรกเนี่ยก็คือความไม่พยาบาทซึ่งตีพิมพ์1ปีหลังจากพวกยิวในบูรพาทิตย์เนี่ยตีพิมพ์ในปี1915นะครับแล้วมันก็จะมีนวนิยายเรื่องอื่นๆในสังคมไทยด้วยช่วงนั้นนะคะลูกผู้ชายละครแห่งชีวิตศัตรูของเจ้าหล่อนนวนิยายเหล่านี้ไม่มีภาพแทนของคนจีนอยู่เลยนะครับไม่มีการกล่าวถึงภาพแทนความเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับอีกเล่มหนึ่งที่มีภาพแทนของความเป็นจีนเนี่ยก็คือเรื่องหัวใจชายหนุ่มที่ออกมาปี1917ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มาในนามเป็นงานประพันธ์ของรัชกาลที่6เหมือนกันแต่ท่านใช้นามปากการามจิตตินะครับเรื่องนี้จะเป็นการโต้ตอบของเพื่อน2คนนะฮะประพันธ์กับประเสริฐเนี่ยซึ่งพูดถึงประสบการณ์ไม่ดีของการเป็นไทยมีเชื้อสายจีนแล้วถูกคนดูถูกอะไรต่างๆนานานะครับก็คือภาพเป็นจีนเนี่ยเป็นลบในด้านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพยายามบอกให้เห็นว่าคืองานวรรณกรรมชิ้นอื่นๆวรรณกรรมไทยชิ้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความไม่พยาบาทลูกผู้ชายละครแห่งชีวิตที่พูดถึงประสบการณ์สังคมไทยเนี่ยมันไม่มีปรากฏภาพแทนความเป็นจีนแต่งานว่าเนี่ยที่เราพูดเนี่ยปรากฏอยู่แค่2ชิ้นก็คือพวกยิวแห่งบูรพาทิตย์กับหัวใจชายหนุ่มแค่นั้นเองอ้าวแล้วถ้างั้นภาพ representation เหล่านี้เกี่ยวกับคนจีนที่เป็นเชิงลบเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะก็เนี่ยฮะเริ่มต้นจากงาน2ชิ้นนี้ที่เอ่ยไปแล้วก็เราจะเห็นมากขึ้นช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มมีวาทกรรมที่บอกว่าคนจีนมาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบอะไรพวกนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะไปหนักหน่วงในช่วงหลังของศตวรรษที่20อันนี้สนใจแล้วว่าแล้วถ้างั้นบรรยากาศหรือว่าแบบภาพ representation ของคนจีนของพวกวรรณกรรมในแบบหลังศตวรรษที่20จริงๆผมพูดว่าครึ่งหลังของศตวรรษที่20มันเป็นยังไงครับมันต่างไปจากเดิมไหมอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาพแทนคนจีนครึ่งหลังของศตวรรษที่20เนี่ยมันเริ่มจากภาพแทนความเป็นจีนที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับอยากจะใช้งานของคุณนามปากกาศรีบุรพาชื่อก็คืออุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะคือชื่อเรื่องแลไปข้างหน้าที่ตีพิมพ์ในปีค.ศ.1957นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของคนที่เรียนเก่งสาอานิทัศน์กับเซ้งถ้าผมจำชื่อตัวละครไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีจันทราด้วยนะฮะคือเซ้งจันทราเนี่ยก็คือเป็นเด็กจากต่างจังหวัดนะครับเซ้งก็เป็นลูกจีนคือมันมีคำว่าลูกเจ๊กกับลูกจีนอันนี้ขอ
ขออธิบายเทอมนิดนึงนะฮะก็คืออาจารย์ทักบอกว่าลูกเจ๊กกับลูกจีนเนี่ยคือใช้เหมือนกับว่าเป็นเจเนอเรชันที่2แต่ในปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้ว่ามีเชื้อสายจีนนะครับทีนี้เซ้งเนี่ยเป็นลูกเจ๊กลูกจีนนะฮะแล้ว3คนเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันนะฮะแล้วณจุดหนึ่งเนี่ยนิทัศน์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยควรจะอินคลูดนำคนนำประวัติศาสตร์ของครอบครัวของเซ้งแล้วก็ครอบครัวของจันของอีกคนหนึ่งอะที่มาจากต่างจังหวัดว่าคนเหล่านี้ประกอบสร้างสังคมไทยยังไงครับอันนี้คือภาพแผนจีนที่ดีว่าแบบว่าเฮ้ยคนจีนมาช่วยสร้างชาติไทยด้วยนะฮะปี1957นะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยอันนี้คือจะบอกให้อาร์มเห็นว่าจริงๆแล้วภาพแผนของความเป็นจีนในนิยายเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นลบนะฮะทีนี้พลนิกรกิมหวนครับก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะว่าภาพแทนของคนจีนไม่ได้เป็นลบแต่เป็นอื่นเนื้อออกไหมคือไม่ได้เลวร้ายแต่เป็นคนอื่นแต่เป็นคนอื่นที่อยู่ในสังคมไทยอันนี้แตกต่างกันนะฮะไม่ได้เป็นลบแต่เป็นอื่นคือเขายังเป็นอื่นแต่ว่าไม่ได้ดูอันตรายอะไรนะฮะทีนี้มันจะมีกลับมาที่เรื่องพลนิกรกิมหวนนะฮะคือเรื่องนี้ออกตีพิมพ์ครั้งแรกประมาณปี1939แต่ตีพิมพ์ยาว30ปีนะฮะคือมีหลายตอนมากจนถึงปี1968นะครับก็อันนี้เขียนโดยปออินทรปาลิตนะฮะก็จริงๆแล้วตัวละครที่นำเสนอความเป็นจีนเนี่ยก็คือกิมหวนครับแต่ว่าในเรื่องนั้นนะคือกิมหวนก็คือเป็นลูกเจ๊กลูกจีนนะครับแต่เราจะไม่รู้แบ็คกราวด์ครอบครัวของกิมหวนมากนักเนี่ยไงฮะคือการที่แบบว่าตัดแบ็คกราวด์ของตัวละครออกไปหมดเลยช่วงที่เรารู้ว่าตัวละครเป็นจีนเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาจะต้องไปพูดถึงนามสกุลซึ่งเขาก็เล่นกับคำนะฮะกิมหวนไทยแท้แล้วมันจะมีชื่อสงวนไทยเทียมนะฮะมันเป็นการเล่นคำแต่ที่น่าสนใจมันมีอยู่ตอนหนึ่งคือช่วงนั้นอะคือถ้าเราดูไปจนถึงปีค.ศ.1960มันมีสงครามอินโดจีนใช่ไหมครับคือสามคนเพื่อนเกลอสามคนเนี่ยนะฮะคือพลนิกรแล้วก็กิมหวนคนที่แสดงออกถึงความรักชาติมากที่สุดอยากจะออกไปสู้รบสงครามเนี่ยคือกิมหวนก็เลยอาจารย์ทักก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเชื้อสายจีนลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยจะถูกยอมรับก็ต่อเมื่อเราแสดงรักชาติสุดๆมากเป็นสองเท่ามากกว่าพลกับนี่ก่อนอันนี้คือข้อสังเกตที่เขาตั้งขึ้นมาพูดมาขนาดเนี้ยกำลังสงสัยอยู่นิดนึงครับว่าสรุปแล้วภาพแทนของคนจีนในงานของอาจารย์ทักเนี่ยกำลังจะสื่อถึงแค่จีนแบบที่เป็นแบบอาร์เธอร์วิทซินหรือเปล่าหมายความว่าลูกเจ๊กลูกจีนในไทยเท่านั้นหรือเปล่าไม่ได้กล่าวถึงจีนที่แผ่นดินใหญ่หรือเปล่าเลยมันมีความแตกต่างใช่ใช่อันนี้น่าสนใจคือคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อกี้นี้ย้อนไปในบริบทที่ว่าคนจีนมีตั้งแต่รัชกาลก่อนหน้าแล้วนะฮะคือคนพวกนี้เป็นคนจีนที่อยู่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นภาพแทนที่เราพูดถึงเนี่ยคนจีนที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยคือเขาถูกนำเสนอว่าเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นแต่ว่าไม่ได้เป็นคนร้ายนะครับที่ดูว่าเป็นแบบว่าตัวร้ายเนี่ยคือคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่มาจากข้างนอกมาจากข้างนอกอันนี้คืองานที่นำเสนอก่อนหน้านะครับแต่ว่ามันมีจุด turning point กลับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือประเทศไทยเริ่มรู้สึกกังวลกับคอมมิวนิสต์อะว่ามันจะแบบมาขยายก็เป็นโดมิโนเทียรี่ใช่จะมากระทบถึงประเทศไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการนำเสนอเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนและก็คือเรื่องเล็บครุฑนะฮะที่ตีพิมพ์ปีค.ศ.1956นะครับโดยพนมเทียนชื่อจริงรู้สึกจะชื่อฉัตรชัยนะครับคุณฉัตรชัยหรือพนมเทียนเนี่ยนะฮะก็คือมีตัวละครตัวร้ายในเรื่องเนี่ยก็คือเป็น external actor เป็นคนจีนที่มาจากข้างนอก
นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในคือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นหัวขององค์กร อันนี้เลยนะฮะคือเล็บครุฑเนี่ยมันเป็นแบบสืบสวนสอบสวนนิดนึงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคือมันก็มีเขาเรียกโยงใยคือเป็นแบบว่าเป็นเน็ตเวิร์กในประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็คือตำรวจก็เข้าไปสอบสวนและการเข้าไปสอบสวนเนี่ยก็คือไปเยาวราชซึ่งในเยาวราชเนี่ยก็คือถูกนำเสนอว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นอาร์เตอร์วิทอินก็คือคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะไม่ได้ว่าคือดูเป็นตัวร้ายอ่ะแต่ตอนเนี้ยในเรื่องเล็บครุฑอ่ะคือถูกทำให้เป็นตัวร้ายละคอยช่วยเหลือไอ้องค์กรอะไรอยู่พวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือกำลังจะบอกให้ท่านผู้ชมเห็นว่าไอ้การที่ตอนแรกเราไม่ได้พูดถึงคนจีนในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยเราคือวรรณกรรมทำให้เขาเป็นอื่นแต่ว่ายังไม่ได้ว่าเป็นตัวร้ายชัดเจนแต่ในเล็บคุดเนี่ยมันเริ่มกดให้พวกเขาเป็นตัวร้ายชัดเจนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการทำงานของรัฐไทยอะว่าพอเราไปนำเสนอเรื่องเล็บคุดว่าเฮ้ยจีนร้ายเป็นยังไงเราก็สถาปนาในงานวรรณกรรมคือจีนที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนะฮะอันนี้นึกถึงอยู่กับกงใช่มันก็คือจะมีเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะอ่านทันหรือเปล่าว่าช่วงมัธยมเราจะต้องอ่านงานวรรณกรรมอยู่กับกงหรือว่าจดหมายจากเมืองไทยใช่จดหมายจากเมืองไทยปีค.ศ.1970อยู่กับกงนี่คือปี1976เราจะเห็นว่ามันทำงาน2อย่างพร้อมกันคือรัฐคือเราไปกดให้คนจีนที่แบบเนี้ยจีนที่ดูร้ายเป็นแบบนี้อย่างเดียวมันคือเหมือนกับว่ามันสะกดคือพวกเนี้ยคือทำเพื่อครอบให้คนจีนรู้สึกว่าเอ้ยอย่าทำแบบนี้ทำอย่างนี้ไม่ดีต้องทำแบบนี้ถ้าคุณอยากได้รับการยอมรับต้องมาแบบนี้คืออย่างเรื่องอยู่กับกงกับจดหมายจากเมืองไทยเนี่ยก็คือจะนำเสนอคนจีนลูกจีนลูกเจ๊กคนไทยเชื้อสายจีนที่แบบว่า work hard ทำงานอย่างหนักเพื่อได้รับการยอมรับในสังคมไทยเนี่ยฮะมันทำงานพร้อมกัน2อันก็คือกดสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีอย่างในเล็บคุดเนี่ยมันจะมีเรื่องการขาดถุยว่าเป็นกิริยาที่ไม่ดีนั่นนี่นู่นหรือคือแต่ว่าอยู่จดหมายจากเมืองไทยกับอยู่กับกงเนี่ยคือสถาปนาว่าอันนี้คือจีนที่ดีฉันได้แบบนี้ความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินใช่มันก็จะคือมันก็มีภาพแทนที่เราอยากให้คนจีนเป็นเนี่ยเกิดขึ้นจากการเขาเรียก counter discourse ที่มันปะทะกันอยู่นะฮะสร้างภาพในอุดมคติว่าอยากให้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายละอยากจะให้อาจารย์วินฝากนิดนึงว่าจากบทความนี้เราได้เรียนรู้อะไรก็คือบทความนี้นะฮะก็คืออาจารย์ทักพยายามจะแสดงให้เห็นว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจินตนาการภาพความเป็นจีนไปเองทั้งหมดว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้ววรรณกรรมเนี่ยก็คือถูกใช้สร้างเขาเรียกว่าpropagandaหรือว่าคือสร้างมายาคติว่าสิ่งที่เราอยากให้เห็นนะว่าคนจีนควรจะเป็นแบบเนี้ยคือมันเราเห็นการทำงานว่าแบบว่าเฮ้ยเราสร้างวรรณกรรมอย่างเงี้ยเพื่อกดไม่ให้เขาเป็นคือมันไม่ได้ว่าเสนอภาพของสังคมอย่างเดียวมันคืองานวรรณกรรมทำงานมากกว่านั้นคือเราชอบดูสื่อชอบอ่านงานวรรณกรรมแล้วก็ตั้งโจทย์ตีโจทย์ว่ามันสะท้อนสังคมว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่างานวรรณกรรมทำหน้าที่มากกว่านั้นทำหน้าที่กำหนดใช่คือมันไม่ได้ว่าสะท้อนอย่างเดียวมันกำหนดว่าอันไหนที่เราไม่อยากให้เป็นอันไหนที่เราอยากให้เป็นนะครับจริงๆแล้วขออีกหนึ่งนาทีนะฮะว่างานของอาจารย์ทักต้องเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะว่าอาจารย์พูดถึงวรรณกรรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องลอดลายมังกรนะฮะอันนี้คือเป็นงานวรรณกรรมชิ้นท้ายๆและปี1990ของคุณประพัฒน์สอนนะฮะที่อาจารย์ที่อาจารย์ทักเนี่ยบอกว่าคือมันเป็นเหมือนกับว่า subaltern speak back แล้วล่ะนะฮะงานชิ้นนี้แต่ว่าคิดว่าวันนี้ไม่ทันแล้วถ้าอยากรู้อาจจะต้องเทปถัดไป
จริงๆมีกลไกหนึ่งสามารถพูดเรื่องนี้ได้ก็คือถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถ leave คำถามหรือว่าความสนใจเอาไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรีบตอบกลับเอาไปขยายความเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าอาจารย์ทักเนี่ยเขียนถึงลอดลายมังกรอย่างไรทำไมถึงมองว่าลอดลายมังกรเนี่ยเป็น subaltern writing ที่พยายามจะ speak back นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจนะก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้ใต้ช่อง comment ใน YouTube หรือจะไปเขียน comment ฝากคำถามอะไรเงี้ยในช่อง comment ของ Facebook ของประชาไทยหรือ Facebook ของรายการมาเฮ็ดประเภทไทยก็ได้นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ